สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง c h นนนะจ๊ะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะครับ Miss m a r v ตอนครั้งแรกก็คือ EP หนึ่งะครับผมกะไว้ว่าเออจะมาอัปเดตทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์น่าเบื่อสัตว์เอาจริงเขาเล่า Miss m a r v กับตัวละครกรมรลาคารได้ค่อนข้างละเอียดแต่ผมกลับรู้สึกว่า ไอ้เฮี้ยชั่วโมงเนี้ณปัจจุบันเนี้ผมไม่ได้เพิ่งเห็นวัฒนธรรมของอินเดียเป็นครั้งแรกไงอ่าโอเค อันนี้มันจะเป็นปากีสถานนะแต่ว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมที่พูดถึงกันในหนังอินเดียก็จะพูดถึงชาวปากีสถานเราก็จะได้ยินวัฒนธรรมที่มันไหลๆไปซึ่งกันและกันนะ่ะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ครั้งนี้ได้เห็นวัฒนธรรมของชาวปากีสถานนะครับผมเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆในการใช้ชีวิตที่ตัวกรมรละานต้องเจออะไรอย่างเงี้ย หลายๆอย่างที่เขากำลังค่อยๆเล่าตัวผู้กกับคือบิชเคอีอลี่นะครับบิชเคอีลี่เป็นพู่กกับสาวนะครับผมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนเขียนบทนะครับมีส่วนร่วมในซีรีส์หลายๆเรื่องที่ทุกคนจะรู้จักนะครับอย่างโลกิเซ็กอีดูเคชั่นตัวบิชเคอีลี่ก็มีส่วนร่วมในการเขียนบทซีรีส์เหล่านั้นด้วยตัวซีรีส์มิสมาเวลเนี่ยถือว่าเป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นของมิชเคอีลี่นะที่ได้ทำมากกว่าแค่เขียนบทนะครับ <S <S> <S เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าในเรื่องของมิสมาเวลเนี่ยเขาโฟกัสมากนะที่จะให้ผู้กำกับแต่ละคนคือซีรีส์แต่ละตอนมันจะมีผู้กำกับที่จะมาคุมถ่ายแต่ละตอนที่ต่างกันถูกไหมครับซีรีส์หนึ่งเรื่องเนี่ยมีวิธีการควบคุมและการจัดการที่แตกต่างออกไปจากภาพยนตร์ว่างั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ผู้กำกับในตอนแต่ละตอนนะครับที่มาคุมถ่ายคุมผลิตให้แต่ในเรื่องเส้นเรื่องเรื่องการเล่าเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นบิเคอรี A ่ L e ที่มาคุมเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็มีส่วนในการคุมเนื้อเรื่องเส้นเรื่องต่างๆให้มันเป็นไปตามที่เขาวางแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในมิสมาเวลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขยี้ขยี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะให้เราค่อยๆเสพประเด็นสำคัญที่น่าจะทำให้ผมเบื่อมากๆเลยก็คือการ ค่อยๆให้เห็นตรงนี้แหละอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ผมดูหนังอินเดียเยอะมัง้งแล้วก็วัฒนธรรมฝั่งเอเชียใตย้หรือฝั่งอินเดียปากีสถานอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยๆได้ซึมซับซึมซับม,มาบ้างแล้วอย่างซีนหนึ่งที่ผมว่าแม่งแบบจืดมากอะ่ะไม่ดูก็ได้อะ่ะคืออีพีสามพี่ชายของกรัรมลาขานแต่งงานโอเค อยากจะเล่านะครับโอเคตัวผู้กำกับและทีมเขาอยากจะเล่านะครับก็เล่าอ่าเล่ามาเล่ามานะครับผมพี่ชายแต่งงานนะครับก็ให้เห็นหมดเลยนะให้เห็นวัฒนธรรมให้เห็นค่อยๆให้เห็นคือแม่งมิสมาเวลตอนอีพีสเนี่ยเหมือนไม่ได้ดูมิสมาเวลอยู่เลยอะ่ะเหมือนย้อนไปดูหนังลมคอมยุคผมวัยรุ่นไปดูอดัมแซนเลอร์มีงานแต่งปาร์ตี้การคุยจุบจ๊บจิบจ๊บจุบจ๊บจิ๊บเมามอยคนน,นคนนู้นคนนี้ยกึกยุกย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 ก,ยก,ยก,ยกแล้วก็มีเต้นนะครับโอเคเขาก็กำลังพยายามที่จะพรีเซนต์แหละ เรื่องการมีเพลงนะครับให้มาเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญกูดูแบบคังคู่ใบามาไงกูดูแบบอาร,ารามาไงกูก็แบบไม่ได้อ่ะ <c oughs> มึงอินไม่ได้อ่ะไอเทียนี่คือพยายามมากนะพยายามเบี่ยงเบนเลยนะว่า <c oughs> กูไม่สนใจคราวิมาเวลแล้วก็ได้สนใจกับมาราคาเลยเอานี่คือพยายามมากเลยนะคือสำหรับผมอะซีรีส์ม s สมาเวลดูชื่อซีรีส์นะมิสมาเวล มิสมาเวลเนี่ยตัวเบืงเริ่มเนี่ยผมไม่รู้สึกเหมือนดูมิสมาเวลอยู่เลยรู้สึกเหมือนดูชีวิตของกัมราคารโอเคกัมราคา,านคือมิสมาเวลเขาอาจจะแบบอ้างอิงจากในคอมมิกในคอมมิกมีการพูดถึงชีวิตของเด็กคนนี้ที่มันค่อนข้างที่จะให้เราเห็นละเอียดหน่อยแต่คอมิกโอ้โหแม่งมันเปรียบเทียบแอร์ไทม์กันไม่ได้ด้วยคอมมิกมันคือหนังสือการ์ตูนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเขียนอะไรที่เขาอยากเล่าอยากอ่านคนอ่านมันก็จะได้อ่านสัมผัสแบบซึมซับใกล้ชิดไปเรื่อยๆซีรีส์อ่ะ มันควรที่จะต้องสรุปมากกว่านั้นเนี่ยสำหรับผมอ่ะ EP หโอเคเริ่มมาดี EP 1เริ่มมาดีพอ2อสสรุปได้เลย2อสามสามารถรวบเป็น EP สอง EP เดียวยังได้เลยเพอๆนะสองสามสเนี่ยรวบสรุปเป็น EP สองเค p ี EP เดียวยังได้เลยสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือ2องสสโคตรจะทางเลย ผมรู้สึกว่าเรื่องมันพึ่งเดินไปข้างหน้าตอน E p พีที่กรมราขานไปหาคุณยายอะ่ะนั่นะ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องมันเริ่มเดินตรงนี้เลยอะ่ะเหมือน e ีพีสามม่งพักเหนื่อยอะ่ะแล้วแบบคือไม่ต้องดูยังได้เลยนะคือคุณดูอ p พีแล้วข้ามาดู E p พียังได้เลยทรมานมากอะ่ะเบื่อมาก พยายามทำความเข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมกูถึงเบื่อกับมิสมาเวลได้มากขนาดนี้ตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนกันแล้วก็ไปรีเช็คนะครับเอาอเคมีคนคิดเหมือนผมเยอะนะครับคือเบื่อไม่ชอบจืดจางเอื่อยเนื่อยเบือ่อเซ็งเต้นอยู่แบบค้นตอนเต้นก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็เต้นแล้วก็ยิ้มแล้วก็เต้นแล้วก็อยู่แบบนี้ไม่ได้มี อีพีสามผม mm. ต้องหาเรื่องลุกไปเติมน้ำลุกไปทำนู่นทำนี่ผมผมทนดูไม่ได้จริงๆะ่ะกูไม่ชอบจริงกูทนดูแม่งไม่ได้จริงอะ่ะคือแบบน่าเบื่อสัตว์ผมกับฟีดแบ็กคนที่ชอบเขารู้สึกอย่างไรทำไมเขาถึงชอบผมอาจจะตกหล่นในอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าไอ้เฮียแม่งกูไม่ชอบเพราะอะไรจนได้เห็นฟีดแบ็กของบางท่านว่าเขารู้สึกว่าการที่ตัวซีรีส์เนี่ยให้เห็นชีวิตของกรรมราคานแบบ ทีละสเตปเป็นแบบสเตป by สเตปสเตป by สเตปไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อเขาได้เข้าใจวัฒนธรรมของชาวปากีสถานมากขึ้นถึงแม้ว่าเอาจริงๆเล่าเรื่องวัฒนธรรมของชาวปากีสถานละเอียดในระดับหนึ่งก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะคือนางเป็นผู้มีพลังผู้ถูกเลือกอย่างนี้ดีกว่าผู้ถูกเลือกคือนางไม่ได้เป็นเหมือนมนุษย์โลกร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะต้นตระกูลเขาอยู่ที่มีพลังพิเศษเราก็ได้รู้แล้วว่ากําไรเนี่ยคือ การปลุกความสามารถที่มีอยู่ในตัวของนางตอนแรกอ่ะตอนที่ยังไม่ดูซีรีส์อ่ะผมตั้งคําถามอยู่ว่าเฮ้ยเฮียมิสมาเวลมันจะเป็นแบบต้องใส่กําไลถึงจะใช้พลังได้อะมันจะเป็นเหมือนชางชิที่ต้องแบบใส่เทนลิงถึงจะใช้พลังได้ถ้าไม่ใส่เทนลิงก็กลายเป็นคนธรรมดาที่ต่อสู้เก่งอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ากรรมราขาดเนี่ยต่างออกไปก็คือนางมีพลังพวกนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วไอ้กำไลตัวนี้เหมือนเป็นสวิต เข้ามาปลดล็อกเท่านั้นเองเท่าที่ผมเข้าใจก็คือถ้านางฝึกฝนจนใช้พลังได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยไม่มีกาไรก็น่าจะใช้พลังได้เออผมเข้าใจแบบนั้นนะไอ้เรื่องพวกนี้เขาก็มาสอดแทรกระหว่างทางบวกกับระหว่างทางเนี่ยไอ้เรื่องความเป็นผู้ถูกเลือกของกำมาราขานเนี่ยมันทําให้มีเรื่องพผลพันความรักเข้ามาเกี่ยวเขาก็เล่านะเออมีกลิ่นลอมคอมหนักมากโรแมนมมติกค,คอมเมดี้หนังรักหนักมากมีชายหนุ่มคนนึงนะที่เป็นเหมือนหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตนะรอ รอเลยนะครับคือคำรานเข้ามาในซีรีส์เนี่ยสิ่งแรกที่ผมรู้สึกก็คือไอ้เฮียเขาพุ่งตรงเข้าหากรม马าขานอย่างเดียวเลยเขาพุ่งตรงเข้าหากรม马าขานบวกกับว่ากรม马าขานมีเพื่อนซีเขาคนหนึ่งที่เหมือนเป็นแบบคอยซัพพอร์ททุกอย่างไอ้เพื่อนซีเนาเนี่ยเขาก็แอบ,บชอบกัมาาราขานอยู่ความรู้สึกผมตั้งคําถามทันทีเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมซีรีส์เขาเดินไปแบบนี้คือกรมาาราขานในเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่แบบ สาวฮอตอะสาวฮอตของมหาลัยก็าใจปะ่ะมันไม่ใช่สาวฮอตของมหาลัยที่แบบมีหนุ่มๆลุมชอบผมก็ว่าเอ๊ะไม่รู้สึกแปลกๆแ,แล้วเว้ยผมเกือบจะถีบตัวเองออกจากออกจากตัวซีรีส์ด้วยซ้ํานะว่าไอสัตว์ทําไมแบบเขาให้กรมราคันแบบมีหนุ่มๆมามลุมชอบอย่างนี้วะเพราะอะไรวะเพื่อนนะเข้าใจแต่กลายเป็นว่าการมาของคําราเน่ะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสาวฮอตเหรอคือตัวกรมราคันเนี่ยตัวน้องอแมนเนี่ย เขาเล่นได้น่ารักเนะยเขามีสเสน่ห์ของเขานะยแต่ตัวละครนะ่ะตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่เป็นตัวละครสาวฮอตนะ่ะสักพักเราก็ได้รู้อ๋อโอเคมันมีเรื่องแบบต้นตระกูลต้นสายต้นตระกูลเขาที่ผูกพันกับเหมือนอ่าเผ่าพันธุ์โบราณน,นะครับที่ติดอยู่ในฝั่งเนี่ยฝั่งโลกมนุษย์เนี่ยฝั่งความเป็นจริงของเราเนี่ย <c oughs> เขาก็รอกามาลาขานคนอย่างการมาลาขานอยู่ให้มาปลดล็อกกําไรให้มาใช้กาาําไรเพราะไอ้ฝั่งนู้นน่ะใส่กําไรได้เว้ยแต่เขาใช้พลังแบบ เหมือนกำมลาขานไม่ได้ด้วยความที่กำมลาขานเหมือนมีความเป็นมนุษย์อยู่ในตัวก็เลยสามารถใช้พลังตรงเนี้ยในโลกมนุษย์ในความเป็นจริงปกตินี้ได้ เพราะฉะนั้นอ่ะโอเคเราได้เห็นความต้องการของคํารานที่มาเข้าหากมลาขานแล้วนะครับไอจุดเนี้ทอนความสงสัยของผมลงไปหน่อยเพราะว่าอ่ะโอเคตัวคารานเนี่ยเขามีเหตุจําเป็นที่จะต้องเข้าหากมลาแต่ด้วยความผูกพันด้วยความใกล้ชิดมันก็ทําให้กมลาขานเหมือนกับว่ามีชายหนุ่มมารุมแย่งกันนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงนี่แอบเมาแอบเมาถ้าถามผมเชียร์ใครผมเชียร์บรูโน่อะ <aro id> <laughs> ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเชียร์บรูโน่เช่นกันนะครับอ่ะกลับมาที่ความน่าเบื่อไอช่วงสามเต้นไปแล้วเราก็ว่าไอเฮียเอ้ยพี่ชายแต่งงานแล้วไงวะคือแม่งพี่ชายแต่งงานแล้วไงอ่ะไม่ได้อยากเห็นเลยว่างานแต่งงานพี่ชายเป็นไงไม่ใช่ว่าผมไม่เปิดใจนะผมเปิดใจพอสมควรนะแล้วผมเนี่ยพยายามแล้วนะว่าเออเฮ้ยเขาต้องการที่จะนอกจากเล่าตัวละครกรมราคาแล้วเนี่ยเขาอยากจะเล่าวัฒนธรรม ของชาวปากีสถานด้วยอย่างน้อยๆไอซีนแต่งงานเนี่ยเขาก็ได้เห็นนะวัฒนธรรมแต่ว่าแบบมันไม่ใช่แบบนี้ส่วนตัวผมมันไม่ใช่แบบนี้แล้วโอเค e p พเนี่ยเริ่มสนุกขึ้นแต่เริ่มสนุกขึ้นนะ e p พแล้วนะซีรีส์นี้มีกี่ตอนเฮ้ยค,คนเล่าเรื่องเขาลืมไปเปล่า ว่าซีรีส์นี้เขามี6ตอนเองนะความเป็นซีรีส์ถึงแม้แอร์ไทม์จะเยอะแต่6ตอนนี้น้อยมากนะ<ๆ>เขาใช้เวลา2-3ก 3, ับ4อีกนิดนึงไปกับการบอกเล่าวัฒถ้รทำปากีสถานค่อนตอนเต็มๆไปกับการแต่งงานนะครับไปกับการเห็นกำมาละขันนั่งเศร้าเศร้าแล้วเศร้าอีกเศร้าแล้วเศร้าอีกเศร้าแล้วเศร้าอีกเศร้าเศร้าเศร้านะครับผม ผมชอบตัวละครกับมาราขานอย่างนี้ก่อนผมชอบตัวละครกับมารขานผมชอบตัวละครมิสมาเวลแต่สเต็ปการเล่าเรื่องแม่งจืดสัตว์เอางี <men <men ้ดีกว่าเออสาหรับผมจืดสัตว์มันมีหนังอินเดียมันมีหนังของฝั่งเอเชียใต้มันมีหนังอีกหลายเรื่องเลยที่แบบโอ้โหผมรีเสิร์ชมาแบบมีแต่หนังน่าดู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 ดูโอ้โหมันเยอะมากเราไปดูหนังพวกนั้นก็ได้ มีอยู่แล้วแล้วไม่ใช่ว่าหนังฝั่งอินเดียจะไม่โด่งดังนะหนังฝั่งอินเดียโด่งดังแล้วมันส่งผลให้วัฒนธรรมของปากีสถานเนี่ยเราก็สนใจเข้าไปด้วยคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราไม่สนใจอะเรื่องวัฒนธรรมของชาวปากีสถานวัฒนธรรมของฝั่งอินเดียช่วงนี้ผมติดบางดีนด้วยนะครับผมมันจะมีทริปบางดีนที่พาไปเที่ยวปากีสถานมันก็สนุกชิบหายผมว่าจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่ มิสมาเวลอาจจะพลาดนิดนึงคือการที่เขาขยี้เรื่องการนำเสนอวัฒนธรรมในวันที่พวกเราอะอย่างน้อยๆตัวผมเนี่ยแม่งแบบเราสนใจอยู่แล้วเราเราเริ่มสนใจแล้วแล้วเราก็ได้เห็นวัฒนธรรมของปากีสถานซึมซับไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เห็นเอเอไอ้ถ้าไปปากีสถานเนี่ย ผมสบายใจได้แล้ะเห็นบางดีนไปกินฟูสตีนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยฟูสตีนของฝั่งปากีสถานเนี่ยดูน่ากินดูสะอาดกว่าฝั่งอินเดียในหลายๆพื้นที่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นอยู่แล้ววัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นอยู่แล้วเราเราเราเสพมันอยู่แล้วในขณะที่ตัวมิสมาเวลเนี่ยโปรเจกต์ Project เขาอาจจะเริ่มสตาร์ทในวันที่เฮ้ยเขารู้สึกว่าอ่าวัฒนธรรมของชาวปากีสถานเนี่ยมันยังรู้สึกไกลตัวคนดู ถูกไหมครับเขายังรู้สึกว่ามันไกลตัวคนดูมันเป็นความโหดร้ายอย่างหนึ่งเว้ยที่โลกณนะปัจจุบันที่อยู่ในยุคโซเชียลเนี่ยโลกแม่งหมุนเร็วหมุนเร็วเร็วแบบเร็วจริงๆนะคือคนทํางานหลายๆคนอย่าว่าแต่เขียนบทภาพยนตร์เลยบทภาพยนตร์ต้องใช้เวลาเขียนนานคุณลองนึกถึงถ้าคุณทำคอนเทนต์ออนไลน์เฮียคอนเทนต์ออนไลน์ช่วงนี้นะใครที่ทํางานครีเอทีฟแล้วอยู่คอนเทนต์ออนไลน์นะผมซูฮกพวกคุณแล้วผมรู้เลยว่าพวกคุณแม่งแบบสู้ขนาดไหนกับช่วงเวลาที่มัน ไปเร็วขนาดนี้ใครที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์แม่งจะเจอประสบปัญหานี้หมดทุกคนต้องเจอไม่มากกว่าน้อยต้องกระทบคุณหมดคืนนี้แม่งสรุปได้แล้วไอ้ที่แม่งกระแสมาแล้วพรุ่งนี้เช้าจะทําบางกระแสพรุ่งนี้เช้าแม่งหายไปแล้วนะบางกระแสแม่งคนโฟกัสอยู่แค่ช่วงคำ่ำช่วงคืนคืนนั้นนะ่ะตอนเช้าเสือกมีใครมาบ้าบอออกสื่ออีก กระแสะเมื่อคืนหายไปแล้วนะกูไม่ทันเล่นเลยบางครั้งเนี่ยมันงับไม่ทันคนทำคอนเทนต์ไม่งับไม่ทันนึกภาพว่าพวกเราทำคอนเทนต์ออนไลน์เรายังสู้จนชิบหาย,ยผมว่าตัวซีรีส์มิสมาเวลเนี่ยเป็นซีรีส์มาเวลอีกเรื่องหนึ่งที่เจอกับปัญหานี้แบบจังเลยคือตอนที่เขาเริ่มสร้างเริ่ม start project มิส์มาเวลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่พวกเราอย่างน้อยๆผมเนี่ยยังโฟกัสในวัฒน,นธรรมอินเดียวัฒนธรรมปากีสถานน้อยน้อยถึงน้อยมาก แต่แค่แบบช่วงเวลาไม่นานโอ้โหพวกเราเปิดหูเปิดตาแล้วมันแบบ Amazing มากอะ่ะมันทำให้ผมแบบติดมากอะ่ะมันทำให้ผมแบบไปเสาะหาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช่อง YouTube ต่างๆที่ทำร็อกเกี่ยวกับอินเดียเกี่ยวกับปากีสถานเลยอย่างเงี้ยจนเนี้ยปัจจุบันผมไม่กดซับบางดีนแล้วนะแล้วผมก็ติดตามบางดีนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เฮียคือณนะจุดๆเนี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าซีรีส์มิสมาเวลอะ่ะ ใช้เวลาเปลืองเกินไปผมอยากให้โฟกัสคําว่ามิสมาเวลให้มากกว่านี้พาไปสู่กำไรพาไปสู่เรื่องเล่าบรรพบุพรบุษของกรรมราคารพาไปสู่ปมปัญหาตัวโกงแย่งชิงคือมิสมาเวลอะ่ะมันดูแบบแทบจะไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะจุดเนี้ย มันจะเป็นจุดที่เลือกคนดูในระดับหนึ่งอ่ะอย่างที่ผมบอกมันผ่านไปเร็วอะนะคือถ้าเป็นช่วงจวังหวะก่อนหน้านี้ในช่วงที่หนังมาวิเป็นโหมกระนำ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 คือช่วงที่มิสมาวิวเริ่มสตาร์ทโปรเจกต์อะช่วงนั้นอะใช่เออการที่เล่าเรื่องราวที่เล่าซีรีส์ที่มันไม่ใช่แบบเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่จ๋าขนาดนั้นเนี่ยมันดีเว้ยแต่ซีรีส์ก่อนหน้านี้คืออะไรมูนไนโอ้โหมูนไนโคตรสนุกคือ เราเพิ่งจบมูนไนมาไงพอมาต่อ m ม s สมาเวลคือแม่งแทบจะแบบเหมือนเจอศึกหนักมามิสมาเวลคือช่วงให้พวกกูพักหลับใช่ไหมเกือบหลับอะเยอะมากอะผมต้องหาอันนูน่นอันนี้ทําเอาเป็นว่า m ม s สมาเวลเหลืออีก2ตอน5กับ6ขอลุ้นเลยเนี่ยไหว้พระลุ้นเลยว่าให้เขาเข้าเรื่องสักที เออลุ้นไหวเลยเขาเข้าเรื่องสักทีเถินนะนะครับผมเล่าหัวใจสําคัญของมันสักทีนะครับผมเลือกวัฒนธรรมตอนนี้พวกเราเสกกันอยู่แล้วนะครับเราเรารักแล้วเอาง่ายๆคือเรารักอินเดียเรารักปากีสถานอยู่แล้วนะตอนนี้แต่ <laughs> เข้าเรื่องสักทีมิดมาเวลกําไรประวัติสิ่งที่นางจะเจออะไรอย่างเงี้ยมันโฟกัสมันสักทีอ่ะ เออผมผมขอแค่นี้พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราติดตามอีก2ตอนนะว่า m s s m มา vel จะเป็นอย่างไรอีก2ตอนสุดท้ายนะครับผมและใครที่รู้สึกอย่างไรกับ c ี p อีพีที่ผ่านมานะก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยต่างคุณเองนะแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อครับครับสสวดี